สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ดูอบอุ่นแบบสุดๆสำหรับครอบครัวของเซนธนาภูทุกอนันต์กับภรรยาคนสวยอย่างเจมส์กานิกาที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของบ้านนี้อยู่บ่อยครั้งผ่านสตาร์แคมพร้อมทั้งได้เห็นความน่ารักของลูกชายด้วยซึ่งล่าสุดเจมส์ธนาและก็ภรรยาเจมส์กานิกาก็ได้ควงแขนมาเปิดใจถึงเรื่องราวในชีวิตที่ประสบพบเจอบอกได้เลยว่าชีวิตสุดสบายที่น่าจ๋าของครอบครัวนี้ก็เคยติดหนี้60 ล้านบาทจนไม่อยากจะต่อจากผลกระทบที่คุณไม่มั่นใจไม่กล้าซื้อของทำให้ธุรกิจเงียบเงินติดลบขาดทุนหลาย10 ล้านบาทโดยที่หนุ่มเชนเผยในบางช่วงบางตอนว่าจริงๆแล้วธุรกิจของเราตั้งใจทำมาอย่างดีทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันเป็นผลกระทบจากสิ่งที่เราคุมไม่ได้พอมากระทบปุ๊บก็เลยทำให้อยู่ๆวันหนึ่งธุรกิจมันก็ติดลบ60 ล้านบาทเขาก็จะมีความเครียดและก็ตอนนั้นเราก็อยู่กันที่ชั้น5เขาพูดขำๆกับเราว่าเฮ้ยถ้าเราจะกระโดดลงไปจะเป็นยังไงเนาะมันทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจมากๆจนสุดท้ายเทนก็เลยต่อสู้เข้มแข็งแล้วก็ทำให้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถึงปัจจุบันนี้